สวัสดีครับคุณครูครับเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับบางทีก็มีความรู้สึกแบบมึนๆบางทีก็มีความรู้สึกแบบอื่นๆถ้าจะต้องคิดโจทย์ในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนนะครับว่าเราจะคิดโจทย์การเรียนการสอนอย่างไรดีนะให้น้องๆเด็กนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้จากโจทย์ของชุมชนครับเชื่อมโยงไปถึงโจทย์ของสากลรวมถึงต้องการอยากจะให้เด็กๆเนี่ยฝึกทั้งเรื่องของการคิดฝึกทั้งเรื่องของการวิเคราะห์ตามไปด้วยวันนี้ครับ The Schooling ของเราครับมีไอเดียดีๆนะครับเป็นไอเดียจากโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามมาฝากทุกคนด้วยล่ะครับคลองประแสบ้านเราเนี่ยเป็นคลองที่อุดมสมบูรณ์เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ทุกชนิดและคนประแสบ้านเราก็เป็นคนที่มีฝีมือที่สามารถเราไปจับปลาได้ทั่วอ่าวไทยช่วงระยะเวลา7ปีได้ขึ้นไปถึง7องศาอุณหภูมิในน้ำมันจะร้อนขึ้นแนวคิดการเรียนการสอนนี้ครับมาจากโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามจังหวัดระยองนะครับซึ่งเขาก็มีแนวคิดที่น่าสนใจครับเป็นการหยิบยกเอาแนวคิดการเรียนการสอนที่เอาประเด็นสากลครับมาเชื่อมโยงกับประเด็นชุมชนเชื่อมโยงเข้าด้วยกันกลายเป็นโจทย์เดียวกันนะครับเพื่อให้เด็กๆ เนี่ยมีทักษะในศตวรรษที่21นั่นก็คือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการนำเอาโจทย์ปัญหาของชุมชนประมงที่เกิดขึ้นครับมาเชื่อมโยงกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรวมถึงกฎหมายข้อกำหนดการทำประมงนานาชาติมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับว่าถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วสิ่งนั้นตามมาจะเป็นอย่างไรเกิดการวิเคราะห์ว่าจะส่งผลกระทบต่อกันอย่างไรบ้างนั่นเองครับค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอาจจะมีประเด็นที่เราพบเราเห็นและอยากจะมานำเสนอแลกเปลี่ยนคุณครูนะคะเดี๋ยวค่อยมีประเด็นปัญหาที่เราเคยพบเจอแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันนำเสนอบนกระดานดำได้เลยค่ะเริ่มแรกเลยนะครับคุณครูก็จะมีการเปิดประเด็นครับชวนเด็กๆร่วมกันคิดครับว่าปัญหาของชาวประมงในพื้นที่ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเด็กๆก็จะพากันคิดแล้วก็ต่างก็มองเห็นแล้วก็สะท้อนออกมาหลากหลายมุมมองครับทั้งเรื่องของปัญหาการจับสัตว์น้ำได้น้อยลงปัญหาขาดทุนการจับสัตว์น้ำไม่ได้เหมือนแต่ก่อนต้นทุนในการทำอาชีพประมงที่เพิ่มสูงมากขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มีผลกระทบระบบนิเวศทางทะเลรวมถึงปัญหาที่เกิดมาจากประเด็นสากลอย่างเรื่องของกฎหมายข้อกำหนดการทำประมงนานาชาติสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของชุมชนและเป็นโจทย์ที่ชาวบ้านต่างได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเลยทีเดียวครับกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวลุงจะให้ตั้งคำถามได้ทุกคำถามที่ใครอยากรู้เดี๋ยวถามลุงมาได้เลยว่ารู้จักไหมใครเห็นเรือแบบนี้มั้งมีใครเคยเห็นมั้งเรือใดหมึกเรือใดหมึกก็จะเป็นเรือแบบนี้เห็นไหมเรือแบบนี้เรือที่เป็นเรือเอาใช้แสงไฟล่อแล้วออกไปจับหมึกเมื่อเด็กๆได้โจทย์ที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาชาวประมงในพื้นที่ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ลงไปสัมผัสวิถีชุมชนอย่างจริงจังด้วยการไปพูดคุยสัมภาษณ์คนในชุมชนเพื่อให้เขาได้เข้าใจจริงๆครับว่าในมุมมองของคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยในมุมมองของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้อาชีพประมงค่อยๆเลือนหายไปจากบริเวณปากน้ำประแสครับเมื่อได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปมากยิ่งขึ้นเด็กๆก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันในกลุ่มแล้วก็มีการระดมสมองร่วมกันว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั้นควรมีวิธีการหรือว่าแนวทางอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้อาชีพประมงในชุมชนของพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มสูงมากขึ้นและอาชีพนี้ก็ยังคงอยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้ไม่สูญหายไปพร้อมกับยังสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ระหว่างธรรมชาติและปากท้องของคนในชุมชนนั่นเองครับซึ่งไอเดียการแก้ไขปัญหาต่างๆครับเด็กๆก็จะมีการลองคิดกันขึ้นมาไอเดียเหล่านี้เนี่ยหรือว่าแนวคิดเหล่านี้เนี่ยไม่สูญเปล่านะครับเพราะว่าคุณครูครับเขาก็จะมีการเชิญชวนทั้งชาวบ้านผู้นำชุมชนมาร่วมกันรับฟังไอเดียของเด็กๆร่วมกันหาทางออกเผื่อไว้เป็นแนวทางหยิบยกไปใช้ในอนาคตนั่นเองครับ
นับว่าเด็กๆก็จะได้บูรณาการความรู้ในทุกๆด้านมาใช้ในการเรียนรู้รูปแบบนี้ได้อย่างเกิดประโยชน์จริงจังกับคนในชุมชนและที่สำคัญครับเด็กๆเขาก็จะได้เรียนรู้อย่างมีความหมายแล้วก็เกิดคุณค่าให้กับตัวเองและคนอื่นๆอีกด้วยล่ะครับวิธีการเรียนการสอนแบบนี้นะครับคุณครูก็จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยนำเอาโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาร่วมกันคิดมาเป็นแบบฝึกหัดถือว่าเป็นกุศโลบายที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะเป็นการปลูกฝังสำนึกรักชุมชนแล้วนะครับยังเป็นการผลักดันให้คนรุ่นใหม่อย่างน้องๆนี่นะครับเข้าใจถึงปัญหาของชุมชนว่าชุมชนของเราตอนนี้เนี่ยเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นครับก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหาทางออกร่วมกันให้กับชุมชนทั้งในวันนี้แล้วก็ในอนาคตนั่นเองครับวันนี้ดีสคูลลิ่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ